อีพุทธิดาอัปเดตอาการป้ายเศรษฐาหลังให้คีโมหลายรอบอีพุทธิดาอัปเดตอาการป้ายเศรษฐาหลังให้คีโมหลายรอบวันที่8ธันวาคม2563อีพุทธิดาศิรฉายาให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์ Dimension ของ CSATEAUDESGEMS ที่ไอคอนสยามอัปเดตอาการคุณพ่อต้อยเศรษฐาศิรฉายานักแสดงอาวุโสหลังป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะที่4มาร่วม2ปีแล้วถามถึงอาการคุณพ่ออาการคุณพ่อตอนนี้ก็ดีขึ้นมากนะคะดีขึ้นตามลำดับน้องมีบุญจะ2ขวบแล้วคุณตาก็ป่วยเกือบจะ2ปีพอดีคุณพ่อก็ยังไปในทิศทางที่ดีดูอาการดีขึ้นเรื่อยๆใครที่เจอก็จะพูดว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณพ่อจะไม่สบายก็ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ให้ความรักแล้วก็ความเป็นห่วงคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวของเราไปที่ไหนก็จะมีแต่คนถามว่าเป็นยังไงดีขึ้นไหมใช้วิธีอะไรบ้างมีเทคนิคให้กันอยู่เรื่อยที่สำคัญให้กำลังใจครอบครัวด้วยทั้งอีฟแล้วก็คุณแม่ต้องขอบคุณทุกคนมากๆแสดงว่าน้องมีบุญคือยาดีเลยยาวิเศษครับเพราะว่าปกติคนป่วยก็จะป่วยแต่เวลาอยู่กับหลานเขาจะไม่มีความป่วยเลยเขาอุ้มเด็ก14กิโลแบบเหมือนตัวเองไม่ป่วยเพราะอีฟเป็นแม่อุ้มลูกเองยังเจ็บสะบักเลยไม่รู้พ่ออุ้มได้ไงอุ้มเดินไปเดินมาทำโน้นนี่อุ้มขึ้นลงบันไดก็อุ้มนะคะคือเราก็พูดกับเขาเสมอว่าพ่อไม่มีอะไหล่แล้วนะรุ่นนี้อะไหล่เขาเลิกผลิตแล้วมีบุญเขายังซ่อมตัวเองได้อยู่อยากให้เขาทำอะไรก็ระวังตัวเองมากๆถึงจะด้วยทำได้ด้วยพลังใจก็ไม่อยากให้เบียดเบียนพลังกายมากเกินไปน้ำหนักที่ลดลงไปเยอะต้องขุนให้กลับมาเท่าเดิมไหมจริงๆขึ้นมาแล้วนะคะช่วงแรกๆหายไปประมาณ12กิโลกรัมตอนนี้ดีดขึ้นมาครึ่งทางแล้วซึ่งโดยโรคและการรักษาถ้าใครมีญาติหรือคนในบ้านป่วยเป็นโรคนี้ก็จะเข้าใจว่าหลังการรักษาโดยการคีโมผู้ป่วยจะกินไม่ค่อยได้ซึ่งคุณพ่อและหลายคนก็จะเอาใจใส่ในการทานทำให้ข้อจำกัดในการทานอาหารน้อยลงแต่ทางบ้านก็พยายามคัดสรรแล้วเลือกสิ่งที่คุณพ่อทานได้ดีให้เขาทานแล้วก็ไม่ได้ตีวงข้อจำกัดมากจนเกินไปจนเขารู้สึกว่าเขาเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งสำคัญมากที่จะต่อสู้กับโรคนี้ได้คือความสุขความมีเป้าหมายที่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ป่วยอยากต่อสู้กับมันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจกันไม่บีบรัดตัวเขามากจนเกินไปตอนนี้ให้ยาถึงขั้นไหนแล้วคุณหมอแจ้งว่าเหลืออีก2ครั้งเราก็ต้องรอดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างถ้าหยุดยาแล้วทุกอย่างก็ต้องดูไปตามอาการพอมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆเพิ่มขึ้นเช่นโควิดเราก็ต้องระวังกันมากขึ้นคุณหมอก็จะให้ความเอาใจใส่ในเรื่องของการดูแลในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตประจำวันส่งผลเยอะทีมแพทย์ที่รักษาว่าไงบ้างทีมแพทย์แฮปปี้ตอนแรกคุณหมอค่อนข้างเครียดเพราะอย่างที่ทราบคุณพ่อเป็นระยะ4แล้วและด้วยอายุของเขาเองมันค่อนข้างต้องลุ้นแต่จากผลการรักษาที่ผ่านมาคุณหมอเก่งมากๆเราทำงานเป็นทีมผู้ป่วยให้ความร่วมมือกับหมอและคนที่บ้านเขามีความสุขไหมกับสิ่งดีๆที่เรามอบให้ตอนนี้ให้คีโมมากี่ครั้งให้ทุกเดือนไม่ได้แพ้อาการข้างเคียงน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มีอาการกินข้าวได้น้อยคือเรื่องปกติตัวเหลืองนิดหน่อยหลังการให้ยา10วันคุณพ่อคิดถึงวงการไหมคิดถึงนักข่าวคิดถึงเพื่อนฝูงคิดถึงการทำงานยังไม่ได้หยุดการทำงานแพลนกำลังจะกลับมาทำงานใหม่คุณหมอไม่ได้ห้ามอยู่ที่คนไข้ว่าเขาไหวแค่ไหนคนต้องประเมินตัวเองให้ได้ว่าตัวเองไหวแค่ไหน
ท่านกลับมาทำงานได้แต่ไม่หักโหมก็ทำละครทำเบื้องหลังเป็นผู้จัดส่วนถ้าได้ทำรายการใหม่ก็จะเห็นเป็นแนวครอบครัวส่วนเรื่องร้องเพลงเขาแพลนแล้วว่าถ้าไม่มีโควิดมีวัคซีนแล้วเขาแพลนที่จะจัดคอนเสิร์ตอย่างร้านอาหารเราคุณพ่อก็ไปเฝ้าร้านอาหารคอยรับแขกก็มีคนมาขอให้คุณพ่อร้องเพลงให้ฟังพ่อบอกว่าขอให้หายก่อนครับจัดคอนเสิร์ตแน่นอนคุณพ่อเขาอยากทำงานเพราะถ้าอุ้มหลานได้ก็น่าจะทำงานได้เนอะยิ้มตัวเราว่ายังไงไม่ได้ห้ามนะแต่สิ่งที่กังวลคือปัจจัยอื่นๆที่เราควบคุมไม่ได้เพราะคนที่เป็นโรคนี้และให้คีโมจะเผชิญกับภูมิคุ้มกันต่ำแทบจะไม่มีภูมิเขาจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติเราจะกังวลเรื่องนี้มากกว่าแต่โดยรวมดีเพราะย่ออุ้มหลานจากพื้นอุ้มขึ้นมาแค่นี้เราก็รู้สึกดีขอบคุณรูปจากไอจีอีฟศรีราชายา